ชิ้นนี้เป็นการเขียนสาธิตนะการวิธีการถอดรูปร่างรูปทรงของพื้นผิวในธรรมชาติแล้วก็การนำเอาลักษณะของหินที่มีตามธรรมชาติตามพื้นผิวนั้นมาผูกโยงเข้ากับเนื้อหาของเรื่องราวที่จะนำมาสร้างสรรค์นะฮะอันนี้เป็นโจทย์ก็คือต้องเขียนเป็นองค์พญานาคเพราะฉะนั้นความยากก็เลยอยู่ที่ว่าเราจะตีโจทย์นะให้เป็นฟอร์มของพญานาคได้อย่างไรเมื่อหินที่ได้มาตามธรรมชาตินั้นเขามีฟอร์มที่จำกัดในเรื่องของรูปแบบนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยถอดรหัสออกมานะฮะเป็นลักษณะของการตีความในเชิงของนามธรรมเพราะว่าในการตีความในธรรมชาตินั้นเราจะไม่สามารถมองเห็นรูปทรงที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนว่าต้องใช้การมองที่เป็นการตีความในเชิงของนามธรรมเข้าไปร่วมด้วยเป็นการใช้ประสบการณ์ของมนุษย์นะเข้าไปผนวกในเรื่องของจินตนาการนะสอดแทรกประสานเข้ากับธรรมชาติเป็นการใช้ประสบการณ์ระหว่างผู้มองร่วมกับสรรพสิ่งด้วยเพราะฉะนั้นผลงานที่ได้ออกมาชิ้นนี้จึงมีลักษณะที่มีความเป็นอิมเพรสชันนิสต์สูงมากเพราะว่าเราจะทำให้สอดรับกับรูปร่างรูปทรงโดยธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าให้ธรรมชาติเนี่ยแสดงความเป็นตัวตนออกมาอย่างสูงสุดนะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของงานศิลปะที่จะดึงเอาประสบการณ์ของผู้ชมเข้าไปร่วมด้วยกับผลงานนะฮะดังนั้นบางคนจึงมองว่ารูปร่างรูปทรงของพญานาคเนี่ยมันควรจะเป็นในทิศทางนั้นทิศทางนี้จึงทฤษฎีนี้จึงตกไปนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเข้าไปผนวกกับจินตนาการเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าคลังภาพในสมองของผู้ดูเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ร่วมด้วยนะถ้าบางคนจินตนาการยังน้อยอยู่นะยังน้อยก็ไม่สามารถที่จะใช้จินตนาการเข้าไปสัมผัสกับรูปแบบของผลงานได้อย่างเต็มที่นะเขาก็จะมองไม่เห็นคุณลักษณะที่เฉิดฉายออกมาอย่างสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นงานที่จะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านั้นต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้รับชมด้วยนะอันนี้คือความท้าทายอย่างหนึ่งของนิยามของคำว่าศิลปะนะคืองานศิลปะที่ดีจะต้องมีทิ้งพื้นที่ว่างทางความคิดไว้ด้วยนะฮะไม่จำเป็นจะต้องอธิบายหรือว่าทำให้เปิดเผยให้ชัดแจ้งเสมอไปนะฮะบางอย่างก็ต้องทิ้งไว้เป็นปริศนาบ้างนะจะได้เกิดความปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานแล้วก็ผู้ชมผลงานอันนี้คือตัวอย่างการสาธิตการตีโจทย์รูปทรงธรรมชาติของก้อนหินเป็นการร่างภาพแบบหยาบๆไว้ก่อนนะซึ่งดีเทลเนี่ยเป็นเรื่องของความงามแต่ไม่ใช่ความหมายนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งแต่ดีเทลมากจนเกินไปเราก็จะหลุดในเรื่องของความหมายแล้วก็ความสุนทรียะที่เป็นความงามในเรื่องของพลังเราจะเห็นว่าในพื้นผิวของก้อนหินนั้นจะมีร่องรอยที่นำพาไปสู่รูปแบบต่างๆนะ10 คนก็จะตีความไปเป็น10 แบบ100 คนก็จะตีความไปเป็น100 แบบ
เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีกฎตายตัวใดๆที่เข้ามาสวมกอดหรือว่าเข้ามาตีตราผลงานให้เป็นรูปธรรมได้ดังนั้นมันจึงมีความเป็นนามธรรมสูงมากนะในแล้วแต่ว่าผู้ถ่ายทอดนั้นจะตีความออกมาในแง่มุมใดนะฮะมันจึงเป็นเรื่องของธรรมชาตินิยามเป็นเรื่องของมุมมองและการตีความในด้านสุนทรียะที่ต้องใช้ความเป็นปัจเจกบุคคลอันได้แก่ประสบการณ์ที่บ่มเพาะประสบการณ์ทางจิตวิญญาณประสบการณ์ทางด้านจินตนาการการตีความกรอบความคิดหลายต่อหลายอย่างผสานเข้าด้วยกันเป็นศาสตร์แห่งการเข้าถึงสรรพสิ่งในพื้นผิวนะจึงไม่แปลกที่มีพื้นผิวต่างๆในธรรมชาติตามโขดหินตามในถ้ำชะง่อนผาหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มนุษย์ก็เข้าไปค้นพบแล้วก็เกิดจินตนาการร่วมก็ตีความว่าตรงนั้นเป็นรูปสิ่งนั้นสิ่งนี้นะอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ใช้จินตนาการเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับสรรพสิ่งนะในธรรมชาติที่เขาค้นพบนะเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ผมจึงละไว้ในฐานที่เข้าใจนะเพราะว่าความงามแล้วก็รูปแบบนั้นมันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้วฮะไม่เราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าไปเน้นตรงดีเทลนะฮะเพราะว่าถ้าดีเทลเข้าไปปฏิสัมพันธ์มากจนเกินไปมันจะทำให้คุณค่าทางความงามของธรรมชาตินั้นลดหายลงนะกลายเป็นว่ามนุษย์นั้นเข้าไปแทรกแซงธรรมชาติมากจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นเลยจะต้องเว้นพื้นที่ของธรรมชาตินะให้เขาใช้พลังใช้ความงามฉายอัตลักษณ์ของเขาออกมาให้มากที่สุดนะให้มากที่สุดอันนี้ก็คือตัวอย่างในการตีความการตีความและการเข้าไปใช้จินตนาการแทรกแซงรูปแบบเป็นหินที่เกิดจากรูปร่างรูปทรงและก็พื้นผิวประสาทเข้าหากันนะฮะในชิ้นนี้จะมีทั้งเท็กเจอร์แล้วก็ทั้งเท็กเจอร์ที่เป็นส่วนของพื้นผิวและเท็กเจอร์ที่เป็นส่วนของเนื้อสีสันของหินนะเพราะฉะนั้นมันจึงมีโจทย์2 อย่างที่เป็นความยากที่เป็นความยากที่ผมเนี่ยจะต้องถอดความแล้วก็ตีความออกมาให้ทั้งสีสันแล้วก็ให้ทั้งพื้นผิวเนี่ยเป็นเนื้อหาเดียวกันโดยใช้ทักษะในการตีความพื้นผิวที่เรามีนะฮะเข้าไปปฏิสัมพันธ์เราจะเห็นว่าธรรมชาติจะมีแนวทางของเขาเราจะเห็นว่าธรรมชาติร่องรอยพื้นผิวจะมีแนวทางของเขาอยู่แล้วนะถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะไม่เพิกเฉยต่อพื้นผิวและร่องรอยที่เป็นไปนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นแบบแผนหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ที่นำไปสู่รูปแบบที่สมบูรณ์เสมอไปนะบางครั้งเราก็ต้องถอยมามองแล้วก็ปล่อยวางนะถ้าเราเก็บเอาพื้นผิวทุกอย่างมาวิเคราะห์หมด
มันก็จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์นะเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างในโลกนั้นมันมีสรรพสิ่งมากมายนะมากมายและเราไม่สามารถที่จะร้อยเรียงเอาเนื้อหาของสรรพสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นเรื่องราวเดียวกันได้ฉันใดนะรูปแบบของงานศิลปะบนพื้นผิวก็ฉันนั้นนะฮะเพราะว่าเราจะต้องละทิ้งไว้ในฐานที่เข้าใจบ้างนะฮะไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องถูกนำมาร้อยเรียงหมดนะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบและเนื้อหาที่เป็นไปด้วยนะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะแข็งกระด้างนะฮะเหมือนกับว่าเป็นการจงใจมากเกินไปแต่ว่าเราละทิ้งไว้ในฐานที่เข้าใจนะก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดนะกลับเป็นความงามที่ถูกความเร้นลับนั้นปิดซ่อนเอาไว้นะเป็นความงามที่ไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดก็คือสุนทรียะที่เป็นความงามอย่างหนึ่งเป็นวิจิตรศิลป์อย่างหนึ่งนะก็เราจะเห็นว่าลักษณะของธรรมชาตินั้นจะมีความเป็นนามธรรมสูงมากนะเราจะเห็นว่ากลุ่มก้อนเมฆหรือกลุ่มก้อนหินชะง่อนผาทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปทรงรูปร่างที่เป็นฟอร์มที่เป็นเนื้อหาของสรรพสิ่งนั้นชัดเจนฮะมันจะมาแบบมั่วๆนะเพราะฉะนั้นการเอาจินตนาการไปสวมกอดรูปร่างรูปทรงเหล่านั้นจะต้องใช้ทักษะของผู้ชมเนี่ยเข้าไปปฏิสัมพันธ์สูงมากนะฮะและแล้วแต่ว่าใครจะมีมากมีน้อยนะถ้าประสบการณ์ทางจินตนาการและจิตวิญญาณของผู้สร้างสรรค์น่ะมีมากเราก็จะได้ผลงานที่ออกมานั้นมีพลังและมีความเป็นจิตวิญญาณสูงนะฮะดังนั้นแต่ละคนก็อยู่ที่ประสบการณ์ในการบ่มเพาะให้ออกมาไม่ใช่ว่าหินทุกก้อนจะสามารถนำมาวาดได้นะมันก็มีข้อจำกัดของมันข้อจำกัดเรื่องความงามข้อจำกัดเรื่องมิติลิมิตที่เนื้อหาจะเข้าไปปฏิสัมพันธ์ทุกอย่างนะมันมีขอบเขตของมันอยู่ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นศิลปะแล้วคืออาจจะต้องมีความอิสระอย่างนั้นไม่ใช่นะมันจะต้องมีลิมิตหรือว่ามีขอบเขตในด้านของแนวความคิดแล้วก็การนำเสนอด้วยนะถึงจะเรียกว่างานศิลปะนะฮะเพราะว่าศิลปะนี่คือการสื่อสารอย่างหนึ่งนะจะเห็นว่าหินก้อนนี้นี่มีอัตลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะฮะเราแค่ใช้หลักการสอดประสานเข้าไปนะให้อัตลักษณ์ของเขานั้นเด่นขึ้นมานะโดยที่ไม่ทำลายอัตลักษณ์เดิมของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าไอ้ร่องหลืบกลีบเกล็ดทุกอย่างที่เป็นไปนั้นคือแนวทางที่เราเข้าไปสอดประสานทั้งหมดจังหวะความถี่ความห่างของเกล็ดก็ขึ้นอยู่กับพื้นเพเดิมของเขาทั้งสิ้นชิ้นนี้ก็น่าจะละไว้ในฐานที่เข้าใจได้นะอันนี้คือตัวอย่างการร่างภาพพญานาคลงบนพื้นผิวของก้อนหินโดยธรรมชาติ